ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงเล้าวกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงจเจริญพรน,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา มหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกนะรวมทั้งทางซูมด้วยนะคุณโยมนะสาธุจ้าวันนี้วันอังคารที่13กกรกฎาคมพุทธศักราช2,564วันนี้พระอาจารย์ก็ถึงไลฟ์โคช EP ที่13แล้วนะก็เป็นธรรมเนียม ของไลฟ์โค้ชที่จะต้องขึ้นต้นด้วยโครงสีสุภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะสุนทรพ่อของเราลูกพ่อต้องได้อย่างนี้นะนี่คือหัวข้อของโครงสีสุภาพวันนี้นะลูกพ่ออย่าว่างเว้นหยุดใจลูกพ่อทำให้ใสค่ำเช้า ลูกพ่ออยู่ข้างในกลางตลอดเชียวนาลูกพ่อลมออกเข้าตรึกน้อมพุทธองค์ไพเราะมากนะแล้วก็เป็นคติสอนใจให้พวกเรานักเรียนโรงเรียนอนบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้วางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาเลยนะ เราเป็นลูกพ่อสุนทรพ่อของเราเราก็อย่าว่างเว้นหยุดใจนะเรียกว่าทุกวินาทีเลยนะต้องวางใจไว้ที่ศูนย์เลูกพ่อทําให้ใสค่าเช้าอ่ะไม่ใช่วางใจเฉยๆนะต้องทําให้ใสด้วยใสยปิ๊งๆแล้วก็ชัดนะยิ่งกว่าลืมตาเห็นใสย,ยิ่งกว่าเพชรสว่างยิ่งกว่าพระทิตย์ยามเที่ยงวันนะนี่พระอาจารย์ก็ฟังสโลแกนนี้มาตั้ง30 5ปีแล้วตั้งแต่2530เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่างเว้นหยุดใจนะทุกวินาทีจะต้องหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะต้องทำให้ใสใสเลยนะทุกค่ำทุกเช้าเลยนะก็หมายความว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะทุกลมหายใจเข้าออกเลยทั้งยามตื่นยามหลับนะก็จะต้องทุกค่ำเช้าเลย ลูกพ่ออยู่ข้างในกลางตลอดเชี่ยวนาก็คืออย่าเอาใจไว้ข้างนอกนะต้องเอาใจอยู่ข้างในศูนย์กลางกายฐานที่7และต้องอยู่ที่ศูนย์ต้องอยู่กลางด้วยนะกลางของ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 กลางไปเรื่อยๆนะกลางตลอดเลยเชี่ยวนาลูกพ่อลมออกเข้าตรึกน้อมพุทธองค์นะทุกลมหายใจเลยนะเข้าออกนะก็ตรึกนึกถึง สัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมกายในท้องชัดใสสว่างตลอดเวลาเป็นพุทธานุสตินะคุณโยมทั่วโลกเลยนะพระพุทธองค์พระธรรมกายเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์เนี่ยทรงเป็นล้วนแล้วแต่เป็นกลัลยาณมิตรอันสูงสุดนะเป็นที่สุดแห่งความเคารพบูชาทุกพบทุกชาติตราบนิพพานที่สุดแห่งธรรมของลูกๆทุกๆคนทั่วโลกเลยนะ และเพราะว่ากัลยาณมิตรนะ่ะคือทั้งหมดของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานหาที่สิ้นสุดมิได้นี้แหละเราต้องมีกัลยาณมิตรนะนั้นกัลยาณมิตรนี่สําคัญมากวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาขยายความนะเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรทุกวันนี้ในโลกเนี่ยจะมีคําว่าพันธมิตร พนะันธะก็แปลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันและก็คืออย่างเช่นประเทศต่างๆเขาก็จะเป็นมิตรกันเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เมื่อไหรผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยเนาะเขาก็แตกสามเมื่อกีกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่พันธมิตรเราเป็นกัลยาณมิตรดีก,กว่าและที่แย่กว่าพันธมิตรก็คือปาปะมิตรนะบาเป็นคนชั่วนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยตัดทิ้งไปเลยนะเพราะฉะนั้นในบรรดาสามมิตรเนี่ยเราเอากัลยาณมิตรอย่างเดียวเลยเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุก เพศทุกใบทุกคนทุกสัพพสัตว์ตลอดไปทุกภพทุกชาตินะส่วนคําว่ามิตรแท้กับมิตรเทียมเนี่ยพวกเราก็ได้ยินกันบ่อยเลยเนาะมิตรแท้เนี่ยคือสุหะทะมิตรนะสุหะทะมิตรมีคาศัพท์นะมีสีประเภทนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะขยายความตอนหลังนะแล้วก็มิตรเทียมเนี่ยก็เรียกว่ามิตรปฏิรูปนะในภาษาบาลีเขาเรียกมิตรปฏิรูป ปฏิรูปมีกอไก่กะลานนะมิตรปฏิรูปก็คือมิตรเทียมอีกสี่ประเภทเนาะครนี้เนื่องจากวันนี้นะพระอาจารย์ก็ได้เข้าซูมของหลวงพี่สนิทวงศ์นะพระหลวงพี่สว,นะสวได้พูดถึงกัลยาณธรรมด้วยนะซึ่งพระอาจารย์ก็ขยายความนิดหนึ่งพอดีหลวงพี่สนิทวงศ์กับคําว่ากัลยาณมิตรในพะไตรปิดกเนี่ยจะ ไม่เหมือนกันนะอย่างกัลยาณธรรมตามรูปศัพ์แปลว่าทําอันดีทําอันงามหมายถึงคุณธรรมที่ดีงามธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติของกัลยาณชนนะผู้ที่ประพฤติกัลยาณธรรมเป็นปกตินอกจากจะได้ชื่อว่ากัลยาณชนแล้วชีวิตของผู้นั้นเนี่ยย่อมสงบสุขไม่มีเวรัยไม่มีศัตรูซึ่งก็ได้แก่เป็นจบิจธรรมนั่นเองนะกัลยาณธรรมเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของมนุษย์ที่ทําให้มนุษย เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และทําให้มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกประเภทอื่นๆนะบางครั้งจึงมีคําเรียกกาลแยนธรรม,นะมรว่ามนุษยธรรมนะก็มีคํากลอนว่ามนุษยธรรมนี้มีไว้เตือนว่าคนต่างจากสัตว์เถื่อนหรือเหมือนกันนะก่อนบทนี้ก็ไม่ต้องไปหาใน Google นะพระอาจารย์แต่งเองหานะไม่เจอ นะโยมในสูมหัวเาาใหญ่เลยตบมือด้วยนะว่าฉะนั้นพระอาจารย์ก็ขยายคําว่ากัลยาณธรรมให้แล้วนะแต่คําว่ากัลยาณมิตรเนี่ยในพไตรปิฎกเนี่ยหรือในพระชานานุก,กรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเจ็ดประการด้วยกันนะมีคุณสมบัติ7ข้อนะเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมนะไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโยมทั่วโลกเนี่ยไปเจอคําว่ากัลยาณธรรมกับคําว่า,ก,ากัลยาณมิตรธรรมก็ให้เข้าใจว่าไม่เหมือนกันนะกัลยาณธรรมง่ายๆก็ได้แก่เป็นจะสินเป็นจรรมทำห้ามศิลห้านะแต่ถ้ากัลยาณมิตรธรรมเนี่ยมี7ข้อนะอยากรู้ไหมมีอะไรบ้างอ่าถ้าอยากรู้กดหนึ่งัวรัว,วยกนิ้วรัวรัวองคุณของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของมิตรด,ดีมิตรแท้คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญน,นั่นเองในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทที่เป็นคุณครูหรือเป็นพี่เลี้ยงเป็นสำคัญนะข้อที่หนึ่งก็คือปิโยปิโยแปลว่าน่ารัก ในฐานะที่เป็นที่สบายใจและสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถามนะนี่คือคุณสมบัติข้อที่หนึ่งเลยขอกนการยานามิตรธรรมคือถ้าเราอยากเป็นกัรยานามิตรให้กับใครเราต้องมีคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคือน่ารักปิโยนะข้อนี้นักเรียนอนุบาลทั่วโลกพาน <c oughs> ข้อที่สองคะรูแปลว่าน้าเคารพในฐานะประ พึ่ตสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นใจเป็นที่พึ่งและปลอดภัยอันนี้แตกต่างจากน่ารักนะคือน่าเคารพคุณสมบัติข้อที่สภาวนิโยน่าเจริญใจหรือน่ายกย่องในฐานะทรงคุณ คือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอด้วยนะไม่ใช่แค่ฝึกอบรมคนอื่นแต่ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอด้วยนะนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าภาวะนิโยควรที่จะเอาอย่างทำให้ระลึกและเอ่อยอ้างด้วยความทาบซึ้งภูมิใจ นะนะคำพูดไพเราะมากนะเพราะว่าจดาทุกคำพูดเลยจากพระไตรปิฎกแล้วก็พระจานานุกรมพุทธศาสตร์นะข้อที่4คุณสมบัติข้อที่4นะถ้าเราอยากเป็นกลัลยาณมิตรกับใครเนี่ยหนึ่ปิโยน่ารัก 2. หน่าเคารพ 3. น่าจะเริญใจน่าย,ยกย่องภาวนิโยและสคือรู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อ,อไรควรพูดอะไรอย่างไรคอยให้คำแนะนำกล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคุณสมบัติข้อที่5ภาษาบาลีเรียกว่าวัจนักขโมก็คืออดทนต่อถ้อยคำคือพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถาม และคําเสนอแนะวิพากษวิจารณ์สามารถที่จะอดทนได้ฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวเห็นไหมบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นคุณครูและเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องมีเหตุผลแต่บางครั้งเนี่ยลืมไปว่าคนที่เราคุยด้วยเป็นผู้ที่ อาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่ามีสติปัญญาน้อยกว่าเนี่ยเราก็ต้องอดทนต่อถ้อยคําพร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษาซักถามวิพากวิจารบางครั้งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่วิพากวิจารเราเราก็ต้องรับฟังนะแล้วก็ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวด้วยนะคุณสมบัติข้อที่6ของกัลายาณมิตรธรรมก็คือถแถลงเรื่องที่ลึกล้ำได้คือเรื่องที่มันยากๆเนี่ย สามารถพูดให้เข้าใจได้แบบง่ายๆและถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคือนอกจากเรื่องยากอธิบายให้ง่ายแล้วเนี่ยยังไม่หวงความรู้ด้วยนะยังต้องนี่อะไรที่มันยากยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ย ถ่ายทอดให้หมดเลยนี่กัลยาณมิตรธรรมนะข้อที่6ข้อสุดท้ายข้อที่7ก็คือว่าไม่ชักนําในอถา,านะนะคือว่าไม่แนะนําในเรื่องที่เหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียเห็นไ,ไหมบางครั้งเนี่ยในสังคมตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยเราเจอกัลยาณมิตรที่มี6ข้อเนาะแต่ไม่มีข้อ7อะ่ะก็คือว่าโอ้โห แนะนําในทางเสื่อมเสียก็มีคือเรื่องดีก็แนะนํานำะวิทยาทานธรรมทานแต่พอเรื่องเสื่อมเสียก็เอาพาไปกินเหล้าอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีนะกระรัแลยาณมิตรธรรมจะต้องไม่ชักนําในอาถานะไม่แนะนําในเรื่องที่เหลวไหลไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียนะ แล้วพระอาจารย์ก็ไปดูว่าเอ,อคำว่ากัลายาณมิตตาเนี่ยในหมวดธรรมต่างๆก็ไปเจอมาสองหมวดธรรมหลักๆนะอาจจะมีมากกว่านี้หมวดธรรมอันหนึ่งที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันมากเลยก็คือหัวใจเศรษฐีจ,จาได้ไหมะนะหัวใจเศรษฐีเนี่ยอุอากาะสะวากะสะข้อที่หนึ่งคืออุทานสัมปทาก็คือขยันหานะขยันทำมาหากินหาทรัพย์ข้อที่สอง อารักขสัมปทาก็คือขยันเก็บเงินเก็บทองนะไม่ใช่หาได้เท่าไหร่ใช้ฟุ่มเฟือยหมดเกลี้ยงไม่เหลือหลออย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเงินเดือนออกมาต้นเดือน3วัน5วันใช้หมดแล้ววันที่เหลือยี่วันก็กินแต่มาม่านี่ก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักขยันเก็บอารักขสัมปทาขยันเก็บเงินด้วยนะข้อที่สคือกัลยาณมิตรตาเนี่ยเห็นไหม หมวดธรรมเนี่ยมาละกัลายาณนมิตรตา,ตาคือคบเพื่อนดีไงนะจะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีเพื่อนนะคนเดียวไม่มีบริวารนนะไม่มีทางรวยหรอกนะต้องมีเพื่อนแล้วต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเพราะเพื่อนไม่ดีก็ชวนกันไปชิบหายนะเหลือหายกันหมดแล้วก็ยากจนค้นแค้นหมดเนื้อหมดตัวนะเป็นหนี้เป็นสินเพราะฉะนั้นต้องคบคนดีคบคนดีเนี่ยโอ้โหชวนแต่เรื่องดีๆเข้าวัดเข้าวาไม่มีกาบายยมุกไม่มีสุรุยสุร่ายนะ และข้อสุดท้ายคือสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีพให้พอเหมาะพอสมก็จะเป็นเศรษฐีได้นะไม่ใช่เห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างนะแล้วก็เขาใช้ name, แบน์เนมเราก็จะเอาบ้างอ่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะไม่สมควรกับฐานนะมันต้องสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีพให้เหมาะสมทั้งหมดเนี้ยอุอากาศเนี่ยเป็นหัวใจเศรษฐีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศให้เป็นประโยชน์กับโลกนี้ แต่พระพุทธองค์ก็เสริมต่อให้ว่าประโยชน์โลกหน้าก็มีนะนะต่อจากวากระสาเนี่ยในหมวดธรรมพ่อเดียวกันเลยก็คือประโยชน์โลกหน้าตายแล้วขึ้นสวรรค์ถ้าทำสีข้อนี้นะ 1. มีศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการตัดสรุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่2คือมีศีลน,นะมีศีลครบเลยศีลห้าเป็นจะศีลเป็นจธรรมวันพระวันอุโบสถก็ศีลแปดนะ มีโอกาสตอนเล็กๆให้ลูกให้หลานมาบวชเนนก็ศีลสิ 10, นะโตขึ้นบวชพระก็ศีลสองิบเจ็นะข้อที่สก็คือจาคะจาคะก็คือเสียสละนะนอกจากเสียสละทรัพย์สินเงินทองภายนอกแล้วเสียสะละอารมณ์ขุนมัวภายในรวมทั้งเสียสละการให้อภัยทานด้วยนะใครทำร้ายเราเราก็ให้อภัยเสียสละความโกรธความแค้นนะ ข้อที่4คือปัญญานะก็ต้องมีโยนิโสมนสิการนะมีทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องนะมีปัญญาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยมาฟังธรรมนี้ทุกท่านทั่วโลกก็ได้ปัญญาข้อนี้แล้วก็จะครบบประโยชน์โลกหน้านะได้ขึ้นสวรรค์นะเพราะฉะนั้นในหัวข้อของกัลยาณมิตรตาเนี่ยนอกจากในหัวใจเศรษฐีแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่ใน อีกหมวดธรรมหนึ่งซึ่งเป็นหมวดธรรมที่ใหญ่มากมีถึง10ประการด้วยกันเลยทีเดียวนะกัลยาณนนิมิตาตาเนี่ซึ่งถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ราได้เข้านั่งสมาธิในอ,อาสมพุทธบุตรแก้วเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกๆอาคารจะมีชื่ออาคารตามชื่อของนาถะกระณธรรมสิบประการนะเป็นธรรมะอันกระทำที่พึ่ง เป็นธรรมะสร้างที่พึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้เป็นอัตติหอัตโนนาโถได้นะนาถกรรณะธรรมสิบประการนะสำคัญถึงขนาดว่าตั้งชื่อสิบข้อนี้เอาไปใช้เป็นชื่อของอาคารในอาสมพุทธบุตรแก้วเลยนะสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งศีล ศีลคือความประพฤติดีงามสุจริตรักษาระเบียบวินัยมีอาชีวะบริสุทธิ์นี่แหละคือข้อแรกเลยธรรมะอันควรกระทําที่พึ่งเป็นธรรมะที่สร้างที่พึ่งให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถได้นะไม่ใช่เป็นที่พึ่งของตนแค่ทางโลกร่ำรวยไม่ใช่นะเป็นที่พึ่งในทางธรรมด้วย มีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสง์เป็นที่พึ่งไปทุกภพทุกชาตินะนาถกรณธรรมสิบข้อที่สองคือพาหุสัจจะพาหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึง้งนี่คือพาหุสัจจะ คือนอกจากมีศีลแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ไขว่คว้าสแสวงหาความรู้ด้วยนะมไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวนะต้องฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะศึกษาพระไตรปิฎกนะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยเนาะสมัยก่อนพระอาจารย์ก็ซื้อไว้ตู้หนึ่งเลยที่บ้านสมัยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สบายค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตเลยนาถกรณะธรรมสิข้อที่สม กัลยาณมิตรตาเห็นไหมโยงเข้ามาละนะว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องกัลยาณมิตรตาคือความมีกัลยาณมิตรการครบคนดีได้ที่ปรึกษาและผู้แนะนําสั่งสอนที่ดีเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกัลยาณมิตรตานี่คือทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวนะข้อที่สโสวจัตตาคือความเป็นผู้ว่าง่าย สอนง่ายรับฟังเหตุผลบางคนเนี่ยปีกัลยาณมิตรแล้วนะแต่หัวดื้อ <c oughs> กัลยาณมิตรสอนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อทิฏฐิมากนะพระอาจารย์เจอจริงๆนะทิฏฐิที่สุดเลยสอนพูดให้เหตุผลยังไง <c oughs> เขาก็ยอมรับเหตุผลเราแหละแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังไม่ทําตามแม่ทุกอย่างเนี่ยก็ดื้อย่างนั้นก็ก็ต้องปล่อยไปนะบวชประเภทที่4ที่5เราก็ สอนไม่ไหวเพราะฉะนั้นโสวจัตสตาคือความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายรับฟังเหตุผลนะจ๊ะอันนี้เป็นหนึ่งในนาถากรณธรรมถ้าจะทําตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้ต้องว่าง่ายสอนง่ายรับฟังเหตุผลนะข้อที่ห้ากิงกรณีเยสุทักคตา นะภาษาบาลีภาษาไทยคือความเอาใจใส่ช่วยขนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะรู้จักพิจารณาไตรตรองสามารถจัดทำให้สำเร็จเรียบร้อยนะนี่ก็คือกิงกรณียสุทักขตาความเอาใจใส่ช่วยขนขวายในงานก็คล้ายๆกับ วัยาวัจจะม่นะเดี <c oughs> ๋ยวว่าความหมายมันกว้างกว่าวยาวัจจะใหม่ก็คือต้องรู้จักพิจารณาไต่ตองด้วยแล้วก็ทําให้สําเร็จเรียบร้อยคือนอกจากคนายในกิจที่ชอบแล้วต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาไต่ตองแล้วก็ทําให้สําเร็จได้ด้วยไม่ใช่ทาํากรรมคาสั่งอย่างเดียวนะข้อที่6ธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่รมคือรัก ธรรมะใยความรู้ใยความจริงรู้จักพูดรู้จักฟังทำให้เกิดความพอใจน่าร่วมปรึกษาสนทนาด้วยชอบศึกษาและยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคือใยธรรมรักความรู้ ยิ่งกว่าพระหูสัจจะลงไปกก็คือใฝ่ความจริงแล้วรู้จักผู้รู้จักฟังคิดเกิดความพอใจในการปรึกษาปรึกษาสนทนาเห็นไหมคือไม่ใช่ว่านั่งอ่านนั่งเรียนรู้อยู่คนเดียวต้องปรึกษาสนทนาต้อง brainstorming ต้องระดมสมองด้วยนะธรรมกามตานะปรึกษาสนทนาทำกันและยินดีปรีดาในหลักธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ นะข้อนี้ต้องสำคัญนะต้องปรึกษาสนทนาธรรมกันข้อต่อมาคือวิริยารำพะข้อที่7แล้วนะคือความขยันหมั่นเพียรคือเพียรละความชั่วประกอบความดีมีใจแกล้วกล้าบากบั่นก้าวหน้าไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทิ้งทุระ เนี่ยนะไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวบางคนขยันวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็ทิ้งงานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะต้องแบบว่าไม่ทอดทิ้งทุระเลยทาตลอดชีวิตเลยนะแกล้วกล้าปากบันก้าวหน้านะและต้องเป็นความเพียรในการละความชั่วด้วยหลายๆคนว่า๋อก็เพียรขยนันหาเงินทําการทํางาน เป็นอาเซียเป็นคนรวยวอะไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้คือเพียรในการละความชั่วนะเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วๆข้างนอกอย่าเอาใส่ตัวเรื่องชั่วชวในตัวก็กำจัดทิ้งไปเรื่องดีๆในตัวก็ทำให้เพิ่มขึ้นเรื่องดีๆข้างนอกที่ตัวเองยังไม่มีก็เอาเข้าตัวอันนี้คือความเพียรเรียกว่าวิริยารำภะข้อที่8คือสันตุถี นะเป็นคำศัพท์บาลีซึ่งแปลไทยว่าสันโดษนั่นเองความสันโดษคือยินดีมีความสุขความพอใจด้วยปัจจัยสี่ที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตนนะภาษาอังกฤษเรียก contentment content ก็คือแบบเนื้อหาสาระที่เต็มเปี่ยมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสันโดษเมื่อไหร่เราก็จะยินดีนะสันโดษนี่คือยอดซับนะ มหาเศรษฐีทั่วโลกที่รวยแค่ไหนแล้วอันดับหนึ่งอันดับสิบแล้วยังไม่รู้จักพอเนี่ยเขาถ้าไม่รู้จักพอนี่คือยังยังไม่สันโดษแต่คนที่รู้จักพอเนี่ยคือมียอดทรัพย์ละเป็นยอดแห่งทรัพสมบัติเลยรวยกว่าเขาอีกนะเพราะฉะนั้นยินดีมีความสุขมีความพอใจด้วยปัจจัยสีที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตนนาถะการณธรรมสิบประการข้อที่เก้าคือ สติสติความมีสติจะรู้กำหนดจดจำระลึกการงานที่ทำคำที่พูดไว้ได้ไม่มีความประมาทนะต้องมีสติทุกวินาทีเลยนะง่ายๆที่หลวงปู่หลวงพ่อสอนก็คือเอาใจไว้ที่ศูนยกา์กายฐานที่7็น,นั่นแหละคือสติทุกวินาทีนะกอนนอน ก่อนจะหลับในอุททเลบุญก็เอาใจจดสติไปที่ศูนย์กลางกายนึกองค์พระนึกดวงแก้วนึกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคุมร่างกายเราแล้วก็หลับในอุททเลบุญนะนี่คือสตินะตลอดเวลาที่หลับเลยนะหลับในอุททเลบุญตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งลุกจากที่นอนนะให้นึกถึง หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายองค์พระธรรมกายนึกถึงดวงแก้วที่คุมร่างกายเรามาตลอดทั้งคืนนะนั่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตลอดเวลาที่ดำเนินชีวิตทำการงาน นะเดินไปเดินมาทำงานทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ใจจดศูนย์กลางกายนะศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลนี่คือสติละนี่คือพุทธานุสติเลยนะนึกถึงพระธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในท้องตลอดเวลานี่คือพุทธานุสติเลยนะนาะถกรณธรรม10ข้อข้อสุดท้ายเดาได้ทุกท่านแน่นอนนะทุกๆหมวดธรรมที่สำคัญต้องลงท้ายด้วยปัญญานะ ความมีปัญญาอย่างรู้เหตุผลรู้จักคิดพิจารณาเข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนะเห็นไหมต้องรู้จักคิดพิจารณาถึงเหตุผลอันลึกซึ้งนะซึ่งก็คือเราก็จะต้องมีปัญญาสามอย่างเนาะสุตตะมายปัญญาปัญญาจากการฟังจากการอ่านแล้วก็สองจินตามายะปัญญาปัญญาจากการคิดจินตนาการนะให้แตกฉานยิ่งยิ่งขึ้นไป ชาวโลกเขาก็มีแค่นี้แหละนะไอไตล์ก็มีแค่นี้แหละแต่ในาพทธศาสนาก็จะมีภาวนามมยะปัญญาปัญญาอันเกิดจากการจเจริญสมถะภาวนากรรมฐานและ,จะเจริญวิปัสนาภาวนากรรมฐานน,ะนี่คือภาวนามะยะปัญญานะภาษภาอังกฤษเขาเรียก intuition นะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเหล่านี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยว่า เราครบนาทะกรณธรรมสิบประการกระทำที่พึ่งของตนเองได้อย่างแน่นอนนะจะเห็นได้ว่าหมวดธรรมผัวข้อธรรมที่มีคำว่ากัลยานมิตตาเนี่ยก็มีอยู่สองข้อนี้แหละซึ่งเป็นหมวดธรรมที่สำคัญมากเลยว่าความมีเพื่อนที่ดีเป็นกัลยมิตรที่ดีเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ของคุณงามความดีของเรานะ นาถากรณธรรมนี้เนี่ยท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระหูกาะธรรมพระหุแปลว่าหลากหลายมากๆพูรอนะหรือธรรมะที่มีอุปการะมากนะซึ่งก็ไม่เหมือนสติสัพชัญญะนะนั่นคือธรรมะมีอุปการะธรรมดานะแต่นี่นาถากรณธรรมพระหุการณะนะพระหูกาะธรรมเนี่ยมีอุปการะมาก เพราะเป็นกำลังหนุนในการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะไม่ใช่ประโยชน์ตนคนเดียวประโยชน์ผู้อื่นด้วยให้สำเร็จได้อย่างกว้างขวางไพยบูรณ์ธรรมะอันกระทาที่พึ่งธรรมะอันสร้างที่พึ่งคุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้นะตอนนี้ก็จะเห็นว่า นาถากรณธรรมพระผหุการธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นให้เกิดความสำเร็จอย่างกว้างขวางด้วยนะเอาล่ะวันนี้พระอาจารย์ก็ได้เกิดเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยตตาเพื่อที่จะโยงเข้าประเด็นที่ว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรมจันทร์ซึ่งเราจะได้พบเจอในหมวดหัวข้อหัวใจเศรษฐีและนาถกรณธรรมนะ พวกเราคงจําเรื่องราวเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดของกัลายาณมิตรเลยของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าของเราในพระชาติที่เกิดเป็นโชติปาละนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วตอนนั้นและในยุคข,ของพระเจ้ากัตสปะซึ่งท่านมีเพื่อนชื่อว่าคติการะนะเป็นกัลยาณมิตรให้กับโชติปาละข้ามภพข้ามชาติเลยนะ คติกาละเนี่ยในพบชาติของพระมหาก,กัสสปะเนี่ยก็ได้ชวนโชติปาระไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งวันหนึ่งก็ดึงมวยผมไปซึ่งโชติปาระก็แปลกใจเพราะว่าโชติปาระอยู่ในวันนาพรามนะแต่คติกาละเนี่ยในพระไตรปิฎกว่าเป็นช่างปั้นหมอ้อก็คือเป็นวันนาแพทย์นะซึ่งซึ่งการที่ไปดึงมวยผมของคนวันนาสูงกว่าเนี่ยโชติปาระก็เกี่ยวต้องเป็นเรื่องที่สําคัญแบบ สุดยอดสำคัญที่สุดแล้วไม่งั้นไม่ทำแบบนี้แน่จึงยอมไปเมื่อไปแล้วก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสปะแล้วก็บวชทันทีเลยและบวชตลอดชีวิตเลยนะซึ่งหลังจากพบชาติของโชติปาระนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นทศชาติชาดกนะคือชาดกสิพระชาติสุดท้ายเนี่ยนะหลังโชติปาระนะแล้วค่อยมาเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะ ละคติกาละในภพชาตินั้นเนี่ยก็ได้เป็นพระอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีแล้วถือเป็นอุปถากที่พระสมมาสมุทธเจ้ากัสสปะนี่แบบทรงเอนดูที่สุดเลยนะพระราชายุคนั้นพระราชากิกิเนี่ยจะอัญเชิญนิม,มนต์พระพุทธเจ้ากัสสปะพระเจ้าก็ไปคติกาละนี่แหละนะเพระเาะฉะนั้นคติกาละเนี่ยถ้าภูมิใจในตนเองมากว่าเป็นอุปถากที่ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปาเนเนดูที่สุดเลยนะและคติกระเนี่ยเมื่อละโลกไปแล้วเนื่องจากเป็นพระอนาคามีตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ก็ไปอยู่ในรูปปภมสุทธาวาสนะแล้วก็รอจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาประสูตรในภพชาตินี้ก็ได้เป็นกานมิตรอีกครั้งหนึ่งคือได้มาถวายบาร ถวายจีวรแด่พระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะตอนที่พระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องทรงอะ่ะเป็นนักบวชจากชุดกษัตริย์เนี่ยตอนนี้คติกระก็เป็นพระอนาคามี แล้วก็จังคอยเป็นการเมตพุทธเจ้าของเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบันเลยคิดดูสินะแล้วก็ได้นําผ้าภูษาคติการะพรมเนี่ยได้นําผ้าภูษาที่พระบรมโพธิสัตว์เนี่ยส่งเปลืองออกเนี่ยไปบรรจุไว้ในเจดีและเจดีนี้ประดิษฐานอยู่ในพรมโลกเลยนะรูปประพรมเลยนะมีชื่อว่าทุษสะเจดีนะทุษสะเจดีแปลว่าเจดีที่บรรจุผ้า นะบรรจุผ้าเป็นเจดีย์ที่ทำด้วยรัตนะทำด้วยแก้วนะมีขนาดใหญ่มาก12โยชน์โยชนี่16กิโลเมตรเลยทีเดียวนะ12โยศก็คูณเข้าไปนะ12คูณ16นะครนี้เราก็จะมาดูว่าไ,ไม่พรมหลายรูปในพระไตรปิดกนะพรมคติการะเนี่ยก็คือกาลยนานมิตรของพระสัมมาทุฏฐเจ้าตั้งแต่ยุคสมัยพระพทธเจ้ากัสสปะนะ ส่วนอีกพรหมอีกรูปหนึ่งอีกคนอีกตนหนึ่งก็คือเท้าสหบดีพรมมาอันนี้ไม่ใช่คติการะพรหมนะเป็นพรหมที่ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์เห็นไหมคนละพรหมกันนะคนละตนกันนะแต่ก็เป็นพระนาคามีเหมือนกันนะสมบดีพรมเนี่ยเป็นพระนาคามีเหมือนกันนะเมื่อพูดถึงรูปพรหมสุทธาวาสเนี่ยก็มีเก็ตความรู้นะจากลีเดอร์ไดจเจอ์มา ต่อเติมให้ฟังเนาะแล้วมี l ลดี้ไดเจสนะไปเติมมาให้เราก็อยากจะรู้ว่าอ้าวแล้วพรมต่างๆในชั้นสุทธาวาสในอนาคตตการภายภาคเบื้องหน้าเนี่ยจะมีใครอีกบ้างหนอเพราะว่าพรมในชั้นสุทธาวาสเนี่ยจะเป็นกัลยะาณมิให้กับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะก็มีนะอยู่ในเรื่องโสดาอุดถังโสตะโสดาอุดถังโสตะ คือว่าจะเกิดเป็นเรื่องของพระโสดาบันที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลำดับลาดับเลยนะจนถึงรูปประพมชั้นสุดาว่าเลยแล้วก็นิพานในชั้นอักนิธภพนะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้ละนะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่7ท่านท่านที่หนึ่งคืออนาถาปิณิกาเศรษฐีนะพระอาจารย์เนี่ยนะ สมัยก่อนก็เคยนึกเออนานาคตการนะอนาถาเป็นโสดาบันนางวิสาขาเป็นโสดาบันนออนาคตการจะมีภพชาติหนึ่งที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะอย่างเกินไม่เกินเจ็ดชาติไงโสดาบันจะได้เจอไหมจะมีปฏิปทาอย่างไรจะมีรูปร่างหน้าตานิสัยอะไรไม่ได้เจอหรอกเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าในพระไตรปิฎกเขียนไว้แล้วว่าท่านจะเป็นโสดาอุดถังโสตะก็คือท่านจะ วนเวียนอยู่ในสวรรค์แล้วก็สุทธาวาสแล้วก็นิพพานเลยจะไม่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นะนะก็ได้แก่อนาถาปิทิการเศรษฐีบุญเยอะไงคือหลังจากนี้แล้วเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอราหันต์ก็คืออยู่ในสุกติภูมิตลอดอยู่ในสวรรค์แล้วก็ชั้นรูปภรมเลยนะท่านที่สองคือนางวิสาขามาหาอุบาสิกาท่านที่สามคือจุลรสเทพ,พบุต ท่านที่สี่คือมหารธเทพพบุตรท่านที่ห้าคืออเนกวันณะเทพพบุตรท่านที่หคือเท้าสากะเทวราษเนะทาา้าสกะเราทุกวันนี้นี่แหละเป็นพระโสดาบันนะแต่ท่านก็จะไม่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วท่านก็จะบนบน,บนอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นเนี่แหละนะบนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอนาคามิก็ไปอยู่รูปปภมสุทธาวาสแล้วก็นิพพาน และท่านที่8คือนาคทัตเะเพพบุตรนาคเป็นพญานาคนะทัตตะเทพ,พบุตรเป็นโสดาบันที่เรียกว่าวัตตะพิระติผู้ยินดีในวัตตะโสดาบันที่เรียกว่าวัตตะพิระติผู้ยินดีในวัตตะเวียนเกิดในสวรรค์ชั้นต่ําสุดจนถึงรูปประพรมชั้นสูงสุดเลยก็ชั้นต่ําสุดตั้งแต่ชั้นจะตุ่มนั่นแหละ นะไปจนถึงรูปปพมชั้นสูงสุดเลยนะกนิธพมเลยนะด้วยบุญบารามีของท่านจึงทำให้ท่านได้สวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ตลอดกาลนานมากนะและก็เข้านิพพานในปริโยสารของชีวิตนะคัะทตะเทพบุตรเป็นชื่อของเทพบุตรนะไม่ใช่ชื่อของพญา,านาคนะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะยกตัวอย่างเรื่องของกาแลมิรในทางธรรมแต่ว่าอยู่ในโลกยุคปัจจุบันก็มีนะอาจารย์ก็ไปค้นคว้าหามานะคือเป็นธรรมะอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะซึ่งเคยมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งอะ่ะถามกับ พระรูปนี้ว่าในเมื่อท่านเป็นพระกรรมฐานแล้วทำไมท่านจึงชอบนำพาเหล่าบรรดาญาติโยมเนี่ยจัดงานบุญงานกุศสลสร้างพระอยู่เป็นประจำทำไมมุ่งเน้นทำไมไม่มุ่งเน้นพาเหล่าบรรดาญาติโยมเนี่ยให้ปฏิบัติภาวนาละ่ะเนี่ยพระภิกษุลูกน้ำก็ตอบท่านเจ้าคุณว่ากล่าวกับผมทำนาเนี่ยนะเวลาทำนาเนี่ย ไม่ได้เอาแต่ข้าวอย่างเดียวนะคือไม่ได้เอาแต่ข้าวอย่างเดียวมาข้าวนี่เปรียบเทียบก็คือมรรคผลนิพพานนะไม่ได้เอาแต่ข้าวอย่างเดียวแกลบเนี่ยผมก็เอา <ś c oughs> แกลบนี่ก็คือในขมาบร,รมีนะรำข้าวเนี่ยผมก็เอาลำข้าวก็คือบุญกุศลนะฟางข้าวเนี่ยผมก็เอาขอรับฟางข้าวก็คือนิสัยวาสนาเพราะว่าในบุคคลทั้งหลายเนี่ย ย่อมมีนิสัยวาสนาและบุญญาบารมีกรรมที่สั่งสมอบรมมามากน้อยต่างกันไม่เท่าเทียมกันครั้นถ้าจะมุ่งเน้นสอนแต่การภาวนาก็คงจะได้ผลเพียงบางคนเท่านั้นท่านจึงเล็งเห็นว่าคนที่บารมียังอ่อนยังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็คงต้องได้อาศัยยึดเกาะบุญกุศล ให้จิตใจมีศีลมีธรรมเพื่อไม่ให้ตกลงไปในอบายภูมิอันได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตวรัจชานนะเห็นไหอินทรียังอ่อนนะนะท่านจึงมีดําริสร้างพระพุทธรูปและมีงานบุญงานกุศลอยู่เป็นประจำอันเป็นความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ทุกๆคน เพียงแต่ใครจะมีสายตามองเห็นความเมตตาของท่านได้มากน้อยตามแต่ภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละบุคคลเป็นรายรายไปนะก็เป็นธรรมะก่อนธรรมวัดของหลวงพ่อลีธรรมะทะโรนะพระอาจารย์ก็เห็นว่าเนี่ยหลวงพ่อลีธรรมะทะโรท่านก็เป็นกัลยาณนามิตรนะให้กับประชาชนนะที่อยู่ตามชาวบ้านทั่วไปอะ่ะ นะก็คือเนี่ยทำนาไม่ได้เอาแต่ข้าวไม่ได้ามราดกผลอย่างเดียวไม่ได้เอาแต่แกลบไม่ได้นะแม่ได้แต่ข้าวอย่างเดียวแกลบก็เอานะเนี่ยขมมะบาร,รมีก็เอารำข้าวก็เอาบุญกุศลก็เอาฟางข้าวนิสัยวาสนาก็เอาเนี่ยถูกต้องนะฉลาดมากในการสแสวงหาบุญนี่คือลักษณะของกัลยานามิตรที่ดีมากนะกาลยามิตรธรรม เรื่องต่อมาของเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยนะก <c oughs> ็ <c oughs> ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงโชติปราคติกาละแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกับหลักการของการบริหารองค์กรในปัจจุบันอยู่ประการหนึ่งก็คือเรื่องของกัลยาณมิตรตัตากล่าวคือถ้าว่าเพื่อนเนี่ยสมมุตินะจะเดินตกเหวเนี่ยเดินไปในทางที่ผิดที่หลงทางเนี่ยเราเราไม่ควรที่จะประจบประแจงเพื่อนนะ ไม่ควรที่จะอ,อกเอาใจแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยแต่เราจะต้องกล้าที่จะขัดใจเพื่อนนำทางเพื่อนไปในทางที่ถูกต้องจริงไหมของทางฝรั่งเนี่ยที่ผ้าจารย์ไป Leader Digest มาเนี่ยก็จะมีคำว่า devil advocate ดีวนะิลแอดเวิคเกเนี่ยก็จะต่องกับการลนามิตรตาของเรานี้นะก็คือธรรมพุทธเจ้านี่ครอบคลุมได้อากาลิโกเลยทุกยุคทุกสมัยทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ก็อยู่ภายใต้ธรรมะของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยดีวิลแอดเวิเนี้เป็นทนายแก้ต่างตัวร้ายตัวก้างขวางคอกอขอค <c oughs> อ,อ,อ,อนะยกตัวอย่างเช่นว่านี่ผมชอบผลงานโดยรวมของคุณมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ เฉพาะวันนี้นะผมขอเป็นกอขอคอจะช่วยชีย้ขุมทรัพย์ให้ช่วยชีย้จุดบกพร่องให้เพื่อให้ผลงานของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เหมือนกับมีเป็นการประวารณาให้ชี้จุดบกพร่องแล้วเราก็รับฟังนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะในประวัติศาสตร์ของทางตะวันตกเนี่ยในฝรั่งเนี่ยกษัตริย์ของเขาก็จะมีขุนน้ำขุนนางในอดีตที่ประจบประแจง คิงของเขาอะนะแล้วกษัตริย์ในอดีตของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งตลกหลวงนะตลกหลวงเนี่ยเขาเรียกเป็นโจ๊กเกอร์นะขึ้นมาทีมหนึ่งนะทำหน้าที่เล่นตลกในวงังให้ชี้จุดบกพร่องของของกษัตรนิยะ์ว่าทําอะไรผิดบ้างเห็ไหมเพราะว่าคุณอางอมานี่ประจบกลัวไม่ได้ลาบสาการละนะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็พูดได้ว่าตลกหลวงนี่เป็นกาลยามิร อันหนึ่งเลยเลยทีเดียวนะแต่ฝรัง่งเขาจะเรียกว่าดีวิลดีวิลที่แปลว่าตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายแบบว่าปากร้ายอะไรแบบนี้นะอีกตัวอย่างหนึ่งในยุคโรมันเขาก็มีนะประวัติศสาสตร์ของเขาเนี่ยเวลาที่จูเลียสซีซาชนะสงครามอ นะจากต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็กรีธาทัพกับเข้ากรุงโรมเนี่ยนะประชาชนก็จะเดินตามกองทัพกันทั้งหูกรุงโรมเลยนะแล้วก็จะชื่นชมชมเชีย,ย,ยร,ร์ยกยอปอปั้นจูเลียซีซ่ามากเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีการแต่งตั้งทหารมีคนคนหนึ่งนี่แหละหรือทีมหนึ่งเนี่ยขึ้นทำหน้าที่เดินตามฝูงชนแล้วมีหน้าที่ตะโกนตะโกนว่าอะไรรู้ไหม ไม่ผิดกฎหมายนะเป็นหน้าที่เลยตะโกนว่าซีซ่าวันหนึ่งท่านเองก็ต้องตายเหมือนกันซีซ่าวันหนึ่งท่านเองก็ต้องตายเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ตะโกนไปตลอดเลยตะโกนเป็นร้อยร้อย,อยพ,พันพันครั้งอะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนกับว่าคอยเตือนว่าอย่าประมาทในลาบยศเสรินวาสนาอำนาจทางการต่างๆนะ เพราะั <c oughs> เราจะเห็นเลยนะว่า <c oughs> ประเด็นสำคัญเนี่ยคือจะต้องไม่โกรธไงแต่ถ้าโชติปาระโกรธคติกาละเนี่ยโชติปาระไม่ได้ไปกราบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากัสป,ปะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครเตือนเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยสำคัญที่ต้องไม่โกรธ ต้องเข้าใจยอมรับคำตักเตือนที่ปรารถนาดีเยืดหยุ่นยิ้มแย้มเยือกเย็นยกย่องหยิบยื่นเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยือนย่อยักทั้งหมดเลยเนะยืดหยุ่นยิ้มแย้มเยือกเย็นยกย่องหยิบยื่นเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยียนเนะนุ่งผ้าจา์ชอบมากนะคำพูดคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่องจำไว้หมดเลยแต่กะนั้นก็ตามเนี่ย นอกจากยืดหยุ่นยิ้มแย้มแล้วจะต้องไม่ยื้อยิงยะโซโอหังจองของพองคนด้วยนะนะจึงจะสามารถรับคำตักเตือนของกัลยานมิตรตาได้ก็ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งกระตรงกับโลกยุคไปขอยุคปัจจุบันนะเราก็นั่งทำบชีนะกลับมาจากยุคโรมันมายุคปัจจุบันแล้วเนาะเป็นเรื่องของ CE อเป็นผู้บริหารสูงสุดขององคอ์กรองค์กรหนึ่งนะเป็นองค์กรเกี่ยวกับรถยนต์นะ ก็คงเป็นเรื่องเล่าสนุกๆนกแต่มันก็เป็นเรื่องการมีตตาได้นะนะเป็นเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่มากนะเป็น Chief Executive Officer เลยเป็น CEO เลยนะแล้ววิศวกรออกแบบรถยนต์คันใหม่ล่าสุดของบริษัทนี้เป็นรถซูเปอร์คาร์โโหแบบลัดหรือว่าลังการมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาโชว์เข้าในโชว์รูมนะแต่ระหว่างที่จะบรรจุเข้าไปนในโชว์รูม อันหรูหราเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถเนี่ยมันสูงกว่าประตูทางเข้าเนี่ยหนึ่งนิ้วโอ้มันสูงกว่าประตูทางเข้านิดนึงอ่ะถ้าผักเข้าไปเนี่ยหลังคาต้องเป็นรอยแน่ๆเลยวิศวกรก็เลยเสนอว่าทุบผนังขอบบนของขอบประตูนะทุบเลยแล้วเดี๋ยวเอารถเข้าไปเสร็จค่อยมาซ่อมประตูนะค่อยมาซ่อมประตูช่างทาสีนะหรือว่าช่างทําสีรถระดับนี้นี่ไม่ใช่เล่นเลยนะช่างทําสีบอกโอ้ไม่เป็นไร ดันรถเข้าไปเลยเดี๋ยวทําสีใหม่ได้นะฝีมอือโป้สีใหม่ได้นะแต่ทั้งสองความเห็นเนี่ยซีโรู้สึกไม่เก็ตไม่ชอบเลยนะเสร็จแล้วปากว่าบ,บริษัทเนี้ยก็บางอื่นนะได้กรัลรยาณมิตรต,ตาเนี่ยเป็นรอปรพอนะรอปรพอรักษาความปลอดภัยนะยิ้มแย้มตลอดการไม่ทะเลาะกับใครนะรอปรพอก็บอกไปกระซิบ CEO นีโในดีว่า CEO อเนี่ยเป็นคนรับฟังความคิดเห็นไม่โกรธไม่เกลียดไม่ยื่หยิงยะโสโอขังจองของพองขนนะแต่เป็นคนยืดหยุ่นยิ้มแย้มเยือกเย็นย,ยกย่ยกยงยองหยิบยืน่น <c oughs> ก็รับฟังความเห็นของเราปภอราปภบอกว่าท่านๆปล่อยลมยางล้อรถยนต์สินะปล่อยลมยางล้อรถยนต์เดี๋ยวรถยนต์มันก็จะต่ําลงไปหนิ้วอะน่งถึนิ้วอะ ก็จะเข้าประตูได้สบายสบายเลยพอเข้าไปแล้วเนี่ยค่อยไปเติมลมยางไงนะเรื่องนี้อุปมาอุปไมยกับปัญหาชีวิตของมนุษย์เราแหละนะชีวิตคนเราเนี่ยแค่ปล่อยลมแห่งความโกรธความเครียดแค้นชิงชังออกไปแค่ปล่อยลมแห่งความผิดหวังหดหู่ซึมเศร้าโศกเสียใจล่ำพิไลลำพันธ์ออกไปให้หมด แค่ปล่อยลมแห่งความโลภโมทโทรัรน์อิจฉาริษยาตาร้อนเป็นฟืนเป็นไฟออกไปให้หมดแค่ปล่อยลมแห่งการมราคะโทสะโมหะลักโลภกดหลงตัณหาราคากิเลสพ 1, 5, ันห้าตัณหาร้อออกไปให้หมดแค่ปล่อยลมแห่งอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุตปรปบาทอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนา ตันหาอุป,ปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปะริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะที่ครอบงาออกไปให้หมดแล้วปรับท่าทีที่ยืดสูงกืนไปเนี่ยมันรถสุป,ปร,ร์คานี่มันยืดสูงกืนไปให้ลงมาเสียบ้างชีวิตก็จะงดงามเป็นสุขกับทุกขณะจิต ที่ใจได้จดศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเข้ากลางของกลางของกลางของดวงทำองค์พระไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้เนี่ยได้รอปรพอเป็นกัละยาณมิตรคิดถึงบทกวีของคุณครูไม่ใหญ่สุนทรพ่อโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้ตรงกับกัละยาณมิตาตาเลยนะ หลวงพ่อรอเราอยู่รู้บ้างไหมขวัญเจ้าเอยอ,อยู่ไหนไม่มาหาหรือใครจับเจ้าไว้ไม่ให้มาหรือใครพาเจ้าเพลินไปในกลางดงเรายังมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่วันเวลาผ่านไปอย่าไหลหลง ภารกิจกว่าชีวิตจะปิดลงเพื่อปักธงแห่งชัยกลางใจชนมาร่วมสารร่วมรู้กอบกู้โลกมาดับโศกดับแล้งทุกแห่งขนมาทำลายความไม่รู้ ของผู้คนเพื่อหลุดพ้นสู่ดินแดนอันแสนไกลต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอีกยาวนักอุป,ปสรรคขวางกั้นยาหวันไหวแม้บาดเจ็บเน็บหนาวปวดร้าวใจ จงกลับมาอยู่ใกล้ๆจะให้พรก็ขอกราบแทบเทา้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรผู้ตะวันธรรมของเรานาะสาธุสาธุสาธุาธนะซับซึ้งและได้กำลังใจที่จะสู้ชิตต่อไปแม้ในภัยยามโควิดนี้นะที่พระอาจารย์ได้ พูดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกัลยาณมิตรทั้งยุคกลอีตและยุคปัจจุบันในปัจจุบันก็มีคนดังคนหนึ่งนะแต่เสียชีวิตไปแล้วชื่อสตีฟจอบส์เนี่ยเขาก็ไปได้กัลยาณมิตรที่อินเดียไปฝึกสมาธิครูสอนที่อินเดียแล้วกลับมอเมริกาเนี่ยก็นั่งสมาธิวันหนึ่งสองชั่วโมงทุกวันเลยนะจากประวัติที่เขาเขียนของเขาเองเลยแล้วเขานั่งแบบสมถะภาวนากรรมาฐานนะ ใจเขาจะอยู่เจนนิ่งเลยและสามารถผุดรู้เรียกว่า i n นท i t ชันนะในหนังสือข,ของเขาเนี่ยเกิดไอเดียประดิตฐกรรอิ vention, นเวนชั่นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเยอะเลยคอมพิว iP เตอร์ไอแพดไอโฟนไอพอดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้นั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานที่โปรงตกนิพิธานะเพราะว่าการนั่งแบบสมากกรรมฐานเนี่ยมันจะรู้แจ้งอย่างอ่อนๆแล้วยกตัวอย่างเนี่ยนักธุรกิจทุกว,วันนี้ก็เหมือนกันทั่วโลกเลยนะ ทั่วโลกเลยนั่งกันมา20ปีแล้วมึงลงตั้งแต่หน้าลงหน้าปุงนิตยสารไทมส์มนเนี่ยก็นั่งสมาธิกรรมฐานเพื่อให้ร่างกายจิตใจสดชื่นเบิกบานสามารถเกิดไอเดียแก้ไขปัญหาธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มชั่วโมงในการทํางานได้ดีกว่าการนอนหลับพักผ่อนอีกนะแล้วผระอาจารย์ก็ได้ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะในขับเขาก็จะมีด็อกเตอร์คนไทยคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีซึ่งท่านทําวิจัยที่ประเทศอังกฤษนะเรื่องของการวัดคลื่นสมอง นะเป็นเรื่องทันสมัยมากเลยท่านเป็นแพทย์ด้วยนะวัดคลื่นสมองของพระพิสุซึ่งเป็นพะทิเบตะที่นั่งสมาธิแบบสมถาาภาวนากรรมฐานแล้วก็ได้ผลว่าคลื่นสมองเนี่ยดีมากมีความสุขมากมีความคิดสร้างสารรค์สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสุดยอดเลยแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีเลิศด,ด้วยที่สําคัญเนี่ยสมองส่วนที่สร้างเนื้อสมองเนี่ยมันสร้างสมองเพิ่มขึ้นนะ ตรงนั้นอะเราเรียกว่า Gray Matter, Gray เกรย์แมตเตอร์เกรย์ที่แปลว่าสีเทานะสมองส่วนนี้สําคัญมากเลยซึ่งการแพทย์เดิมเชื่อว่าเกรย์แมตเตอร์เนี่ยมีแค่ไหนแค่นั้นร่างกายไม่สามารถสร้างเพิ่มได้นะแต่ปรากฏถ้านั่งสมาธิสมาธิกรรมฐานแล้วมันจะสร้างเพิ่มก็มีผู้ถามคนหนึ่งในคาภาบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่วัดขึ้นสมองโดยการทดลองแบบเจริญสติวิปัสสนาแบบไม u l n เ s สอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด็อกเตอร์สุภาพสติธนีท่าบอกว่าไม่อ่ะฝรั่งเขาสนใจสมาธภาวนากรรมฐานกับ วิทยาศาสตร์มากกว่านะเราก็จะได้ความรู้ที่กว้างไกลออกไปใ่โลกกว้างนะนอกจากประเทศไทยเรามีมีคอนเซปต์หนึ่งในพระพุทธศาส,าสนาที่ว่าเมื่อเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีชนชั้นวันนะนะในอินเดียยุคนั้นเนี่ยก็มีอุศพัพวันณนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนาะแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่มีชนชั้นวันนะนะแม้แต่พระอุบาลีซึ่งเดิมเป็นช่างกระลำบกเนี่ยตัดผมให้กับ กษัตริย์เจ้าชายต่างๆเนี่ยก็เขาให้บวทก่อนเพื่อได้เป็นพันเตนะให้ลดทิทิมานะของพระเจ้าชายนะซึ่งเรื่องนี้ทางอินเดียดรเอมเก้าเนี่ยซึ่งก็ได้เฟื้นฟูพุทธศสาสนาในอินเดียในยุคนึงนะซึ่งก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แบบว่าเมื่อมาเป็นพุทธศสาสนาแล้วเป็นพุทธสาสธิกชน,นแล้วก็ไม่มีชนชั้นวรณนะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะแล้ว ในอินเดียล่ะอินเดียเนี่ยเขามีคําว่าคลาสกับคําว่าคาสเต้นะไม่เหมือนกันคลาสเนี่ยแปลว่าชนชั้นแต่คาสเต้แปลว่าวันนะไม่เหมือนกันนะคลาสนี่อย่างเช่นว่า สมมติเกิดมาเป็นคนยากจนแต่โตขึ้นเนี่ยเกิดฉเฉลียวฉลาทำมาหากินร่ำรวยก็สามารถปรับชนชั้นเป็นชนชั้นสูงได้เป็นเศรษฐีได้เป็นไฮโซได้เป็นซูเปอร์มหาเศรษฐีได้อย่างเงี้ยนะอันนี้คลาสคลาสนี่ปรับปรุงชนชั้นได้นะแต่คลาสเต้วันณนะไม่เหมือนกันนะวันณะนี่ปรับไม่ได้อะเกิดมาวันณะไหนต่อให้สมมติเกิดมาวันณะจันทานเนี่ยนะต่อให้โตขึ้นเก่งฉลาดแค่ไหนเนี่ยแล้วจะปรับเป็นคนวันณะสูงก็ไม่ได้นะ เพราะว่าชื่อนามสกุลทุกอย่างมันเป็นตัวระบุวันณะแล้วนะเพราะฉะนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากด้วยนะพระอาจารย์ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าอันหนึ่งนะเขาบอกว่ามีแอร์โฮสเตสของอินเดียเขาก็มาจอยกับทางการบินไทยแล้วก็ได้บริการผู้โดยสารปรากฏผู้ดโดยสารเนี่ยเป็นคนอินเดียแล้วก็ระหว่างรับประทานอาหารก็เรียกร้องจะเอาน้ำเครื่องเดือดนุนนี่ปรากฏว่าโดนแอร์โฮสเตสอินเดียเนี่ยด่าว่าตำหนิ แล้วแอลเไทยก็มาคุยกับเขาข้างหลังว่าทำไมคุณไปว่าผู้โดยสารอย่างนั้นน่ะเขาบอกไม่เป็นไรฉันว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยเ,เป็นวันณะต่ำกว่าฉัน, <c oughs> นอย่ยงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังยึดถือกันเรื่องแบบนี้ยแล้วมันจะไปเจริญได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาสเตเนี่ยนต่อให้ร่ำรวยขึ้นมามากแค่ไหนเพราะคนวันณนะล,ล,ล่างของอินเดียพร,รวยพไปอยู่เมืองนอก ปอยู่มังนอกเพราะว่าอัปเกรดและเป็นไฮโซเป็นซูเปอร์มหาเศรษฐีเขาก็จะไม่ทนอยู่ในอินเดียเป็นวันณนะต่ำๆไปเรื่อยๆหรอกนะฮะ,ะ,ะความหมายคําว่าคลาสกับคลาสเต้นี่ต่างกันเลยนะเราจะต้องเข้าใจนะเปลี่ยนได้กับเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าถ้าในระบบวันณนะพอเปลี่ยนนี่ถือว่าเป็นบาปเลยนะเกิดวันนันี้ก็ต้องทํางานชนิดนี้ซักเสื้อผ้าขอทานหรือเต้นลําไปตลอดชีวิตลูกหลานก็ต้องเป็นแบบนี้ห้ามเปลี่ยนอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็เคยเล่าไปครั้งหนึ่งนะในเรื่องของ นันทะโคฆาตอะซึ่งตัดลิ้นกัวแล้วพ่อตายอะพ่อตัดลิ้นกัวแล้วพ่อตายแล้วลูกก็หนีไม่งั้นลูกก็ต้องรับอาชีพฆ่ากัวต่ออย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็จะมีคำมีคำถามคำถามหนึ่งว่าเอ๊แล้วทำไมพระเมืองไทยเป็นเมืองพุทธทำไมยังมีคนกินเหล้าล่ะ <c oughs> เอออย่างเงี้ยนะก็มีคําตอบ่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นครูเป็นผู้สอนแต่ไม่ใช่ผู้ปกครองบังคับไม่ได้นะสอนให้สมัครใจในการประพฤติปฏิบัติถือศีลห้าได้นะจะไปออกกฎหมายว่าใครกินเหล้าจะประหารชีวิตเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแล้วทำไมยังกินเหล้าติดอันดับโลกทำไมยังนู่นนี่นั่นอะไรเพราะต้องเข้าใจว่าเป็นคำสอนนะซึ่งไม่ไม่ใช่กฎหมายที่จะไปบังคับอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนาะ พระพิสุสงในบอนพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะเพื่อให้มีความสามัคคีในหมู่สง์พระสมมาสัมเจาตรัดว่าพวกเธอพึงสมาทานสารานิยธรรมหประการหมายถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคีซึ่งมีอยู่หข้อนะหกายกรรมประกอบด้วยเมตตา สองวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาสามโนกรรมประกอบด้วยเมตตา 4. ส,สาธารณโภคีคือการรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันสมควรเพื่อแสดงความรักความหวังดีของผู้ที่อยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันข้อที่ห้า ศีลสามัญยญา์ตาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะนะมีศีลเสมอกันข้อที่6ทิฏฐิสามัญญา์ตาก็คือเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นนะและทั้งสารานิยธรรม6ประการนี้แหละก็จะทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่สงฆ์นะและในทุกคนทุกแห่งด้วยนะแล้วก็ใช้บทธรรมเรื่องสารานิยธรรม6ประการนี้กับคนได้ ทั่วทั้งโลกเลยให้เกิดความสามัคคีกันเป็นกันและมิตรกันนะก็จะมีบทกวีว่าด้วยความสามาคัคคีโอวันนี้มีบทกวีเยอะเนาะ <c oughs> เอาเชือกผูกมัดคนจนแน่นหนาะด้วยหวังว่าจากสยบไม่หลบหนีก็ไม่แน่นเท่าปลูกผูกไมตรีมั่นคงดีกว่ารัดเชือกมัดเอ่ยถึงมากล้นยศถา บารมีถ้าขาดดีย่อมจนคนนับถือถึงเก่งกาจเหลือล้นคนเล่าลือแต่ปากซื่อใจคดก็หมดดีถึงยากจนยศถาบรรดาศักดิ์กับคนลักมากมายรายวิถีถึงต้อยต่ำยศถาบารมี จิตใจดีอยู่ที่ไหนใครชื่นชมนะเพราะฉะนั้นทายาสามัคคีกันเน่ยต้องสามิคีด้วยใจที่รักเมตตากันไม่ต้องเอาเชือกมาผูกหรอกนะผูกไม้ตีดีกว่าก็จะมีปกิณกะธรรมเกี่ยวกับเรื่องกัลายาณมิตรในสังคมให้ฟังเนาะเรื่องหนึ่งเนี่ย พระจารย์ก็เป็นเรื่องเล่านะแต่ว่าเออมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันแล้วมันก็ตรงกับหมดทํากาล,ลนิมิตหลังพิงต้นโพของพระสมสทมเุทาเจ้านะก็คือมีหญิงชราคนหนึ่งเนี่ยชอบนั่งรถไฟไปมาทุกวันเลยนะจากที่บ้านนะไปที่ทํางานแต่ระหว่างทางรถไฟเนี่ยแหมมันมันแห้งแล้งอะ่ะมันไม่มีต้นไม้ดอกไม้เลยหญิงคนนี้เนี่ยก็เลย เอามาล็ดดอกไม้จากที่บ้านเนี่ยทุกๆวันเลยนะเอา,มาเมล็ดดอกไม้ต่างๆทั้งมเมล็ดกุหลาบทุกไม้เลยนะระหว่างทางที่นั่งรถไฟเนี่ยเธอก็จะปโปรยมเมล็ดออกไปที่หน้าต่างนะแล้วเจ้าหน้าที่รถไฟที่ตรวจตัวนะก็บอกว่าอา้าวทาอะไรอะ่ะป้าเขาบอกอ๋อโปรยมล็ดดอกไม้ดอกกุหลาบ ต่างๆบอกโอ้โปรยไปแล้วมันจะงอกได้ไงมันต้องมีน้ำนะป้าก็บอกโอ้เดี๋ยวฝนก็ตกนะครก็ปอบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยต้นดอกไม้มันก็งอกงามสวยงามสองในข้างทาง,างที่เธอโปรยดอกไม้นะประชาชนที่นั่งรถไฟบอโอ้สวยจังเลยก็มีเด็กคนหนึ่งบอกพ่อพ่อทำไมดอกไม้สวยจังเลยกลิ่นก็หอมนะเข้ามาในรถไฟเลย คนนี้คนตรวจตัวก็ก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนที่ปล่ยดอกไม้เนี่ยป้าเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าเขาได้ทิ้งผลงานไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะอนุชนรุ่นหลังเห็นไหเราสามารถเป็นกัลยานามิตรกันข้ามภพข้ามชาติได้นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าจงพยายามกระจายมเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็คือพรหมวิหารสี่นี่แหละและก็ความสุข แม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับคำขอบคุณทำไปเถอะเนะเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งแบกถังน้ำนะเขาจะต้องแบกแบกถังน้ำที่มีไม้ไม้คา,านเนี่ยแล้มีถังน้ำสองถังนะสองข้างก็จะต้องแบกน้ำเนี่ยจากลาําธารจากแหล่งน้ำบอ่อน้ำเนี่ยไปที่บ้านทุกๆุกวันแต่เนื่องจาก ระยะทางระหว่างระยะทางที่แบกไปเนี่ยมันเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าไม่มีต้นไม้ดอกไม้งอกดังนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็เจาะเจาะถา,างข้างหนึ่งให้เป็นรูเล็กๆนะเวลาแบกน้ําไปเนี่ยน้ำในถังก็จะรั่วไหลไปเรื่อยๆระหว่างทางถึงบ้านก็ได้แค่ถังครึ่งไม่ได้สองถังหรอกนะ ครั้นี้เจ้าถังใบที่ถูกเจาะเนี่ยก็น้อยใจอะว่าตัวเองทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ทําหน้าที่ของถังบรรจุน้ําอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> <c oughs> นะก็เป็นเลื่อยทานสนุกๆถังก็น้อยใจได้เนาะถังน้ําน้อยใจเนาะชายหนุ่มก็บอกอย่าน้อยใจไปเลยนะเจ้าไม่สังเกตเหรอว่าข้างทา,างที่น้ําเจ้ารั่วไหลออกไปนั้นน่ะได้เกิดดอกไม้งอกเงยขึ้นมามากมายแล้ว เราก็ได้เด็ดดอกไม้เหล่านั้นตัดดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยมาปักแจกันบนโต๊ะรับประทานอาหารที่บ้านทําให้บรรยากาศที่บ้านเนี่ยโอ้โหทั้งครอบครัวลูกหลานเลนพ่อแม่ปุยแต่มีความสุขกันหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปว่าคนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องทุกๆคนแหละแต่สามารถที่จะเกื้อกูลกันได้เป็นบําเหน็จรรางวัลชีวิตกันได้ ขอเพียงแต่เปิดใจกว้างโอเคในแบบที่เขาเป็นนั่นแหละอย่าไปหวังเลยนะว่าจะได้คนรอบข้างที่มันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเนี่ยนะมันไม่มีทางแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างโอเคในแบบที่เขาเป็นเนี่ยชีวิตที่รู้จักปรับกลยุทธ์ต่างหากจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงนะทั้งสองเรื่องเนี่ยจะสัางให้เห็นเลยว่า ชายหนุ่มก็เป็นกระ,ะยาณมิตรให้กับถังน้ําว่าอย่าเสียใจอย่าน้อยใจอย่าหดหู่ใจจงภูมิใจในตัวเองหญิงฉลาก็เป็นกระและนมิตรให้กับประชาชนที่นั่งรถไฟนะได้ให้ดอกไม้สองข้างทางยังมีเวลาอีกหน่อยหนึ่งะอ้จารก็จะเล่าถึงเรื่องที่สามเป็นเรื่องของคนที่ทำงานเป็นเรื่องของ คุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งซึ่งคุณป้าป่วยเป็นโรคร้ายแรงต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าเงินไม่พอคุณลุงก็เลยพาคุณป้าเนี่ยออกจากโรงพยาบาล นะแล้วก็ได้เจอชายหนุ่มเดินสวนมาท่านหนึ่งก็ถามว่าเออทำไมไม่รักษาแล้วก็ได้คุยกันเล่ากันอะไรต่างๆก็บอกเงินไม่พอชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเออผมเนี่ยทำงานอยู่มูลนิธินะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเสนอเรื่องนี้ให้กับทางมูลนิธิเขาแล้วก็ถ้าเกิดผ่านเนี่ยนะก็จะส่งเงินมาเป็นธนานัดใหนะ้เป็นเรื่องในอดีแตนะ่ยังใช้ธนานัดเดี๋ยวสมัยนี้เขาอ e ีแบงกิ้งกันแล้วเนาะคราวนี้ <laughs> โยมหัวล้อใหญ่เลยร <laughs> วยอันนี้ อ่ะชายนุก็ขอที่อยู่ขอที่อยู่นะอดเดรสของลุงป้าแล้วผ่านไปสัปดาห์หนึ่งก็มีธนาณัตเนี่ยส่งมาที่บ้านลุงป้าโอ้โหก็ให้เงินเ็างวดแรกละเขาก็ไปรักษาพยาบาลาน,นการรักษาพยาบาลโลรคแรงมันต้องรักษาต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนนะก็มีธนาณัตมาให้ทุกๆงวดเลยนะไม่มากแต่พอดีีดกับค่ารักษาพยาบาลตลอดเลย จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นปีเนี่ยป้าก็หายป่วยอย่างเด็ดขาดแล้วก็ดีใจลุงก,กับป้าก็จะไปขอบคุณตามที่อยู่ของมูลนิธิที่ส่งธานานัตมาก็ไปถึงก็เห็นเอะ๊ะมันไม่ใช่มูลนิธิมันเป็นบ้านของคนคนหนึ่งก็กดออดแล้วก็เข้าไปคุยอ๋อนี่เป็นผู้ชายที่เราเจอกันวันนั้นก็ได้คุยกันปรากฏว่าผู้ชายคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานมูลนิธิหรอก แต่เขาก็มีฐานะปานกลางพอที่จะช่วยเหลือได้เขาก็เลยช่วยเหลือให้ทุกๆงวดนะลุงก,กับป้าก็ขอบคุณมากๆเลยเรื่องนี้เนี่ยก็ลงหนังสือพิมพ์ของต่างประเทศผู้สื่อข่าวก็มาถามสัมภาษณ์ว่าเอยทำไมคุณเนี่ยใจดีจังถึงช่วยเหลือเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่เขายังเด็กๆอยู่เนี่ยนะบ้านเขายากจนมากนะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อนนะ ก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาถึงก็บอกว่าโอ้เนี่ยทางราชการนะเขามีข้าวสารเผื่อสำหรับมอบให้กับคนยากจนในหมู่บ้านอ่ะก็เลยแบกมาให้นะบ้านก็เลยได้รับประทานอาหารและภายหลังเนี่ยชายคนนี้ก็รู้จักลูกสะพ้ายของผู้ใหญ่บ้านว่าจริงๆเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่บ้านเองแหละไม่ใช่ของราชการ แล้วเขาก็ตั้งมนโนปณิธานเลยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาจะช่วยเหลือคนนะและเหตุการณ์เนี้ยพอดีวันนั้นเนี่ยเขาก็เจอลุงป้านเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือนะผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วทำไมคุณไม่ให้เงินก้อนใหญ่เลยล่ะทำไมแบ่งเป็นงวดงวดล่ะคำตอบของผู้ชายคนนี้เนี่ยดีมากเลยนะเขาบอกว่า ที่เขาแบ่งเป็นงดๆก็เพื่อให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยได้สัมผัสกับความรักความเมตตากรุณาและความหวังอย่างต่อเนื่องเพราะคนเราอ่ะไม่ได้ต้องการแค่ความสงสารนะคนเราไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการความรักและความหวังต่างหากละ่นะการให้เงินเป็นงดๆเนี่ยมันเป็นการมอบความหวังให้ทุกๆ ช่วงเวลาและก็ความรักด้วยเห็นไหมเนี่ยคือกัลยาณมิตรนะซึ่งโลกนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจบน้อยังมีเวลาอีกสิบนาทีมีกัลยาณมิตรในยุคราชวงชิงเราไปฝรั่งครั้นี้เรามาจีนบ้างในยุคราชวงชิงเนี่ยก็มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเนี่ยชื่อรัฐมนตรีจางถิงอี้นะรัฐมนตรีคนนี้อยู่ที่เมืองหลวง แต่คุณแม่เนี่ยอยู่เมืองถงเฉินมนฑลอานหยุยเรื่องมีว่าบ้านของคุณแม่เนี่ยจะซ่อมแซมกำแพงบ้านขอไปในระหว่างที่มีการซ่อมแซมกำแพงบ้านเนี่ยคุณแม่ก็เกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินทับซ้อนกับบ้านที่ติดกันนั่นแหละนะก็ตระกูลใหญ่ทั้งคู่เนาะ คุณแม่ก็เลยเขียนจดหมายไปฟ้องลูกชายที่เป็นรัฐมนตรีที่ปักกิ่งนะว่าอยากให้ลูกเนี่ยสั่งการให้ข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมาจัดการเรื่องนี้พูดง่ายๆใช้เส้นใช้อิทธิพลนะแหมลูกชายเป็นรัฐมนตรีตอบจดหมายคุณแม่ว่าไงนะมาดูนะลูกชายเป็นกลยาณมิตรเป็นอภิชาติตบุตรให้คุณแม่นะจดหมายมาไกลถึงเพียงนี้เพียงเพราะเรื่องกำแพง แม่อย่าใจแข็งถอยสักสองสามฟุตจะเป็นไรดูกำแพงเมืองจีนสิทุกวันนี้กำแพงเมืองจีนเนี่ยยังยิ่งใหญ่ตะการตาแต่เหตุไฉนจึงปราศจากไร้เงาของจินซีฮ่องเต้หมายความโดยในยะว่า สี่ห้องเตะตายไปตั้งนานแล้วล่ะก็เอากำแพงเมืองจีนติดตัวไปไม่ได้อุปมาอุปมมยว่าวันหนึ่งนะเมื่อแม่ตายไปนะแม่ก็เอาไอ้ที่ดินกำแพงสามฟุตติดตัวไปไม่ได้หรอกนะแม่นะประมาณนั้นนะ่ะก็เป็นคำตอบที่สะใจมากแม่ก็มีสติปัญญาไม่แพ้ลูกนะ <c oughs> จดหมายยังเขียนต่อไปอีกว่าชีวิตไม่ใช่สนามรบ ไม่จำเป็นต้องเอาชนะคาคานกันจนถึงที่สุดยอมถอยกันบ้างลดการวิวาทหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งนะแม่นะแม่ก็เลยยอมถอยกำแพงมาสามฟุตคู่กรณีซึ่งเป็นตระกูลเอี้ยเนี่ยอออ่างนะหลวงพี่ออกเสียงชัดนะ e AR, เอี้ยอออ่างนะก็ก็ก็ละอายใจนะเมื่อคุณแม่เนี่ยเมื่อ ถอยสามฟุตรเราก็ถอยสามฟุตบ้างคู่กรณีก็เลยกลายเป็นถอยกันคนละสามฟุตร,ระหว่างบ้านทั้งสองเลยกลายเป็นตรอกซอยที่กว้างถึงหกฟุตด้วยกันยาว100เมตรให้ประชาชนใช,ใช้สัญจรเดินไปมาได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เลยนะ6ฟุตนี่2เมตรทีเดียวแล้วต่อมาเหตุการณ์นี้ก็ได้ล่วงรู้ไปถึงจัก,กรพรรดิคังซีนะฮะ ปัททับใจในความเอื้ออาทรและก็ความอารุ่มอร่วยต่อกันอยากจะให้เป็นต้นแบบที่ดีของประชาชนสั่งให้สร้างหลักจาลึกคำว่าเอื้ออาทรไว้ที่ปากตรอกเป็นที่มาของคำว่าตรอกหกฟุตอันโด่งดังและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้เห็นไหมว่า การเสียสละที่ดินเพียงเล็กน้อยสามารถแลกกับความสงบสุขและก็ชื่อเสียงในชีวิตของเราได้ความเอื้ออาทรเมตากรุณาต่อกันนั้นเป็นพลังที่แข็งแกร่งไม่มีวันสูญตายมาหายไปนะไม่มีวันสูญหายตายจากไปเพื่อนฝูงสามีภรรยาที่รู้จักอารมุ่มอร่วยหยวนหยวนกันให้อภัยกันมีพรมวิหารสีต่ตอกันก็จะเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายเนาะ โอ,อขออภัยต้องขอเปลี่ยนคำว่าชั่วฟ้าดินสลายเป็นคำว่ายั่งยืนดีฟ้าดินสลายนิรันดร์ตามนานเท่านานเนาะเราจะไม่เราจะไม่ยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายเราจะยั่งยืนดีฟ้าดินสลายนิรันดรการตามนานเท่านานนะ,ะเวลาหมดแล้วพระอาจารย์ก็ขอจบ ธรรมเทศนาสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะก็ขอให้พวกเราทุกท่านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกให้เป็นกัลยานิมิตรต่อกันตามหลักธรรมที่ได้เทศนาไปในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงสุดท้ายนี้ขอกราบราธนาบารมีธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้า บุญบรารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสององค์ได้มาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษา ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามของให้สมความปรารถนา ให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้ปราศจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโลกสัพพภยัยสัพพเคราะห์ปัทวานตรายใดใให้มาลายหายสูญไปจนหมดสิน้นให้สมบูรณ์ภูณสุขมั่งมีสีสุขลมเย็นเป็นสุขภายต้อยบวรพระพุทธศาสนาอันหนึ่งเมื่อถึงคราวจเจริญสมาธิภาวนา ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้วิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมพิทายานสี่วิโมกแปดจารณะสิบ้าให้ได้ทำวิชาตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตชิวและคุณยายอาจารย์มหารัตนาบาสิกาจันขนนกยูง ให้ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายรวยเร็วรวยแรงรวยโรดรวยทันทีรวยทันใจรวยทันใดรวยทันควันรวยทุกวันรวยทุกพบทุกชาติรวยถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านคือ